สวัสดีครับวันนี้จะมาบอกข้อมูลของทารันทูล่านะครับเป็นพันธุ์โกลเด้นนีนะครับเริ่มจากชื่อวิทยาศาสตร์นะครับชื่อของเขาก็คือ Gammostola perchip นะครับชื่อสามัญที่ใช้เรียกกันทั่วไปนะครับก็จะเป็นชาโคโกลเด้นนีทารันทูล่านะครับหรือว่าที่เราเรียกติดปากกันว่าโกลเด้นนีนะครับโกลเด้นนีนะครับมีถิ่นที่อยู่มาจากประเทศปารากวัยนะครับแล้วก็อาร์เจนตินานะครับลักษณะการอาศัยนะครับเป็นแมงมุมดินนะครับก็จะอาศัยอยู่ตามโพรงนะครับเขาก็จะทำโพรงอยู่ใต้เปลือกไม้เป็นต้นนะครับอุณหภูมิสำหรับเลี้ยงโกลเด้นนีนะครับก็จะอยู่ที่24-29องศาเซลเซียสนะครับแล้วก็ความชื้นนะครับจะอยู่ที่ 65-75% นะครับขนาดโตเต็มวัยนะครับของโกลเด้นนีจะอยู่ที่ 8-9 นิ้วนะครับอายุในการเจริญเติบโตเต็มวัยนะครับจะอยู่ถึง 4-5 ปีครับก็จะโตเต็มวัยแล้วนะครับก็คือโตไวมากเลยครับอายุไขนะครับก็จะอยู่ได้ถึง 20-25 ปีนะครับถือว่านานมากๆเลยนะครับลักษณะเด่นของโกลเด้นนีนะครับคือจะมีลายเข่าตามข้อต่อที่ขานะครับจะเป็นสีทองนะครับนิสัยหลักๆที่เด่นชัดของเขาเลยก็คือเป็นแมงมุมที่นิ่งนะครับคือโดยปกติทั่วไปแล้วทารันทูล่าเนี่ยครับจะมีนิสัยขี้ตื่นขี้ตกใจนะครับเวลาที่เขาตื่นตกใจเนี่ยเขาก็จะวิ่งแอบอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับแต่สำหรับพันธุ์โกลเด้นนีเนี่ยครับเขาจะนิ่งครับไม่ตื่นไม่ตกใจแล้วก็จะไม่เตะขนที่ตูดนะครับขนที่ตูดเนี่ยครับจะมีความคันนะครับถ้าเราโดนแล้วแพ้เนี่ยอาจจะเป็นผื่นได้นะครับแต่สำหรับพันธุ์โกลเด้นนีนะครับเขาจะไม่ค่อยเตะขนนะครับเพราะว่าเขาจะไม่ตื่นตกใจเป็นแมงมุมที่ค่อนข้างที่จะนิ่งมากๆเลยทีเดียวนะครับเลยเป็นแมงมุมสำหรับหัดเลี้ยงของใครหลายๆคนนะครับเป็นตัวแรกที่แนะนำกันมากที่สุดนะครับด้วยนิสัยของเขาแล้วก็ราคาด้วยครับเพราะว่าราคานี้ก็ไม่ได้แพงมากนะครับราคาก็จะอยู่ที่ไม่เกิน300บาทนะครับสำหรับไซส์ที่เป็นสลิงไซส์นะครับไม่เกิน1นิ้วนะครับถ้าใครอยากจะเริ่มลองเลี้ยงดูตัวแรกผมก็เป็นอีกหนึ่งเสียงเหมือนกันครับที่แนะนำเป็นพันนี้เลยนะครับเพราะว่าตัวผมเองก็เลี้ยงพันแรกตัวแรกก็เป็นตัวนี้เหมือนกันครับสุดท้ายนี้นะครับผมก็ขอให้เพื่อนๆช่วยกันกด Subscribe กดไลค์หรือกดแชร์ให้กับผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆมีสาระใหม่ๆออกมาแจกจ่ายให้กับเพื่อนๆนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ